All right, so you hit this button. Hit it. All right, take off. Get a little height. Bring it back left. Good job, Elizabeth. Yes, Lizzie! Gain Casa Angrit. ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube Jess Alice World ของเราอีกครั้งนะคะในคลิปนี้เรามาฝึกถามตอบเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามนะคะกดติดตามตรงนี้กดแค่ครั้งเดียวก็พอค่ะส่วนปุ่มนี้กดไลค์กดไลค์กดได้ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ทุกคลิปเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจสถานการณ์กันก่อนนะคะในเหตุการณ์นี้พี่เจสสิก้าและน้องอลิซาเบธกำลังเล่นโดรนค่ะเล่นโดรนแล้วก็บังคับโดรนขึ้นไปในอากาศบินขึ้นไปในอากาศแล้วก็ไปชนต้นไม้หล่นลงมาบนพื้นอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ลิซซี่วิ่งไปเก็บโดรนขึ้นมาเข้าใจสถานการณ์แค่นี้ทีนี้จะมาตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อยากให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะการที่จะเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่รู้คำศัพท์อย่างเดียวควรที่จะฝึกตั้งคำถามแล้วก็ฝึกที่จะตอบฝึกที่จะบอกเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับโครงสร้างประโยคกันนะคะวิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบง่ายๆเราควรเข้าใจรูปแบบสถานการณ์ว่าเรากำลังต้องการพูดอะไรรู้คำศัพท์และนำมาใช้เป็นประโยคคำถามคำตอบปฏิเสธให้ถูกต้องนะคะและในคลิปนี้เราจะมาตั้งคำถามกันค่ะมาฝึกความคุ้นเคยกับการตั้งคำถามด้วย what where who why แล้วก็ have กันนะคะประโยคคำถามแรกค่ะในระหว่างที่ดูคลิปวิดีโอเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ดูกับสมาชิกตัวเล็กๆอยู่นะคะดูกับสมาชิกตัวเล็กๆที่บ้านต้องการถามว่าเจสกับลิซซี่กำลังทำอะไรประโยคนี้ใช้คำถามขึ้นต้นด้วย what นะคะพี่เจสแล้วก็พี่เจสแล้วก็พี่ลิซซี่กำลังทำอะไรคะประโยคภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะพอจะนึกออกไหมขึ้นต้นด้วย what ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงพี่เจสสิก้ากันนะคะพี่เจสและพี่ลิซซี่กำลังทำอะไรภาษาอังกฤษพูดว่า what are Jess and Lizzie doing?What are Jess and Lizzie doing? ใช้ What are นะคะเพราะว่ามีสองคนถ้าเป็นคนเดียวก็ What is แต่ในที่นี้พูดถึงสองคนคือพี่ Jess และพี่ Lizzie เนี่ยกำลังทำอะไร What are Jess and Lizzie doing? คำตอบค่ะตอบว่าพี่ๆกำลังเล่นโดรนพี่ๆกำลังเล่นโดรนก็คือมีสองคนขึ้นไปเนี่ยพูดถึงคนเหล่านั้นสองคนขึ้นไปนะคะใช้คำว่า they they พวกเขานะคะตอบว่าพี่ๆกำลังเล่นโดรนภาษาอังกฤษพูดว่าดังนี้ค่ะ they are playing with the droneThey are playing with a drone นะคะพี่ๆกำลังเล่นโดรนกันค่ะ They are playing with a drone ประโยคนี้นำไปประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าจะนำไปประยุกต์ยังไงก็ใช้สถานการณ์นี้ค่ะในเหตุการณ์ที่คุณแม่ทำเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเป็นการฝึกถามตอบภาษาอังกฤษให้เราคุ้นเคยกับโครงสร้างประโยคนะคะทวนอีกทีนะคะประโยคนี้ถามว่าพี่เจสและพี่ลิซซี่กำลังทำอะไร What are Jess and Lizzie doing? กำลังทำอะไรตอบว่ากำลังเล่นโดรนก็คือ They are
they are นะคะ they ใช้กับ are เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ย they are playing with a droneประโยคที่2ค่ะประโยคคำถามที่2ถามว่าแล้วโดรนอยู่ที่ไหนคะในวิดีโอเนี่ยโดรนอยู่ไหนที่ไหนก็คือ where ถามเป็นภาษาอังกฤษดังนี้นะคะ Where is the drone? Where is the drone นะคะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะนะอยู่ไหนอะโดรนอยู่ที่ไหน Where is the droneคำตอบค่ะถ้าต้องการตอบว่าโดรนกำลังบินน่ะบินอยู่ในอากาศกำลังบินนะคะภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะ It is flying in the air กำลังบินอยู่เลยก็คือ It is flying in the air It is flying in the air นะคะแต่ถ้าพูดถึงตอนที่โดรนหล่นลงมาบนพื้นล่ะต้องการบอกว่ามันหล่นอยู่บนพื้น It is on the ground นะคะ It is on the ground โดรนหล่นลงพื้นแล้วถามว่าใครไปเก็บโดรนขึ้นมาใครไปเก็บโดรนขึ้นมาจากพื้นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะ Who picked up the drone from the groundสังเกตประโยคนี้นะคะถามว่า Who picked upThe drone from the ground. Pick มี ed เพราะว่าไปเก็บมาเรียบร้อยละใครไปเก็บโดรนขึ้นมาจากพื้น Who picked up the drone from the ground นะคะเก็บมาเรียบร้อยละคำตอบคืออะไรคะ Lizzie did. ตอบชื่อไปเลยค่ะตอบว่า Lizzie ไปเก็บมาก็คือ Lizzie did.หรือว่าตอบว่าลิซซี่เฉยๆก็ได้ค่ะต้องการถามว่าทำไมลิซซี่ถึงไปเก็บโดรนขึ้นมาจากพื้นทำไมก็คือ why นะคะประโยคคำถามว่าทำไมก็คือ why ไปเก็บขึ้นมาคำว่าไปหยิบขึ้นมาไปเก็บขึ้นมาภาษาอังกฤษก็คือ picked up พูดเป็นประโยคคำถามเต็มประโยคดังนี้นะคะWhy did Lizzie pick up the drone from the ground? Why did Lizzie pick up the drone from the ground? สังเกตอะไรไหมคะสังเกตเห็นว่า picked up ไม่มี ed แล้วเอ๊ก็มันเป็นอดีตนี่นาทำไมไม่มี ed แล้วล่ะคะไม่เป็นอดีตแล้วก็เพราะว่าโครงสร้างประโยคนี้มี verb to do ก็คือ did ค่ะมี verb to do เข้ามาช่วย did เป็นรูปแบบอดีตของ doมี verb to do เข้ามาช่วยมีกริยาช่วยเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นกริยาแท้ก็คือ picked up เนี่ยยังคงรูปปกติไว้นะคะไม่เปลี่ยนแปลงถาม why มาว่าทำไมก็ตอบ because เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโดรนน่ะในที่นี้จะใช้ it ละเพราะว่าพูดถึงมาก่อนหน้านี้ละเพราะว่ามันไปชนต้นไม้ชนภาษาอังกฤษในที่นี้ใช้คำว่า crash นะคะ crash ชนไปแล้วก็เลยจะเติม ed ที่ crash นะคะแล้วก็มันตกลงพื้นคำว่าตกคำว่าหล่นใช้ fallแต่ในที่นี้มันหล่นลงพื้นเรียบร้อยละไม่ใช้ fall แต่ใช้รูปแบบอดีตของ fall ก็คือ fell f e l l fell it fell to the ground นะคะพูดเต็มประโยคกับพี่เจสสิก้าดังนี้นะคะ because it crashed into a tree and it fell to the groundbecause it crashed into a treeAnd it fell to the ground. ตามทันนะคะมันชนเข้ากับต้นไม้ก็คือ it crashed into a tree. It crashed into a tree. แล้วมันก็หล่นลงพื้น It fell to the ground. It fell to the ground. มีหลายๆท่านทักเข้ามาบอกว่าคุณแม่ยกตัวอย่างให้ชัดเจนดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกันไปนานๆ นะคะไปนานๆจนพูดภาษาอังกฤษให้คล่องไปเลยค่ะ
และอย่าลืมไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ที่แฟนเพจที่ Facebook Jess and Lizzie เซเลบอีสานในต่างแดนนะคะรูปแบบประโยคคำถามสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือต้องการถามว่าเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมก็ขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย have หรือ has นะคะถ้าถามว่าคุณเคยไหมก็ have you ถ้าถามว่าเขาผู้ชายเคยไหมก็คือ has he นะคะในที่นี้ต้องการถามว่าคุณเคยบินโดรนไหมคำว่าบินโดรนภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า fly a drone นะคะ fly a drone แต่รูปแบบประโยคคำถามเมื่อถามว่าคุณเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมจะใช้กริยาในรูปกริยาช่องที่3เพราะฉะนั้น fly เนี่ยเป็นช่องที่1 flew คือช่องที่2ช่องที่3ก็คือ flown นะคะ fly flew and flownจะใช้คำว่า flown นะคะคุณเคยบินโดรนไหมภาษาอังกฤษพูดดังนี้ค่ะ Have you ever flown a drone? Have you นะคะ Have you คุณเคยไหม Have you ever flown a drone? อีกครั้งนะคะ Have you ever flown a drone? ถ้าเคยก็ yesถ้าไม่เคยก็ no ค่ะง่ายๆแค่นี้ก็เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจโครงสร้างประโยคแล้วหลายๆท่านก็นึกออกทันทีละทีนี้จะถามใครว่าเคยไปที่นั่นที่นี่ไหมก็พูดง่ายๆเลยค่ะเคยไปที่นั่นไหม Have you ever been to that place? Have you ever been to that place? เคยไปที่นี่ไหม Have you ever been to this place? Have you ever been to this place? นะคะคำตอบค่ะง่ายๆไม่ต้องคิดมากเคยไปก็คือ yes ตอบเต็มๆก็คือ yes I have หรือไม่เคยไปก็คือ no I haven't หรือ I have not นั่นเองนะคะการฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งให้คล่องต้องใช้เวลาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องใช้ความฝึกฝนความเพียรพยายามขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละท่านนะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วพยายามจำรูปแบบโครงสร้างประโยคและคำถามแล้วก็กลับไปดูใหม่ค่ะไม่อยากได้ยินเสียงคุณแม่ก็ปิดเสียงไปแล้วก็ฝึกพูดตามฝึกคุยกับสามีภรรยาฝึกคุยกับเพื่อนฝึกคุยกับพี่กับน้องหรือฝึกคุยกับลูกจะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็ต้องฝึกฝนค่ะเมื่อจำโครงสร้างประโยคได้ขึ้นใจรู้คำถามว่าถามอย่างเนี้ยจะตอบยังไงก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวได้ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการพูดคุยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ